ครับก็ตอนนี้ไปก็ขอเชิญนะทุกท่านนะตั้งอกจังใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อจะนำเอาธรรมะจากพระคุณเจ้านำไปประพฤติปฏิบัติได้ประโยชน์จากการฟังธรรมต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญชลีอธิวลังอะยาจาตาสันติตาสตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังไฟส่องตาเอาอะไรบังได้ไหมนู่นข้างล่างยืนบังก็ได้ตัวใหญ่ๆไปยืนบังต้องหลบมาตรงนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธัมมิโนอุปจิตตวานิรุจฉันติเตสังวูปสโมสุโคติติข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเข้มกอหลวงพ่อสนองกตาปุญโญหลวงพ่อพระครูประหลัดไพลินตุลีวัตโนและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานทุกๆโลกสาธุโลกนี้คือโรงละครปวงนิกรเหล่าท่านเกิดมาต่างร้ายต่างลำทำทีท่าไปตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะตอนมีล้างมีรักมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลาดูละครคนนั่งแล้วยังจิตมองชีวิตการละเล่นเช่นโค่นนั่งมีทั้งโศกมีทั้งสุขทุกประดังไม่กี่ครั้งก็ลาลับกลับเข้าโรงข้อความเจริญในธรรมหมู่ญาติที่มาฟังพระสวดอภิธรรมและฟังพระแสดงธรรมการฟังธรรมก็ต้องได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างพระเทศดีโยมไม่ตั้งใจฟังประโยชน์ก็น้อยแทบจะไม่ได้เลยโยมตั้งใจฟังพระเทศไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ประโยชน์น้อยโยมก็ตั้งใจฟังพระก็ตั้งใจเทศประโยชน์ก็เยอะก็จะมีประโยชน์เอาไปใช้ที่ไม่รู้ก็จะรู้ที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะเห็นก็ทั้งรู้ทั้งเห็นเห็นใจตัวเองรู้ใจตัวเองก็ในโอกาสนี้ก็เป็นวันสงกรานต์วันสงกรานต์ก็พรุ่งนี้เป็นวันมหาสงกรานต์ก็จะพูดเกี่ยวกับสงกรานต์ก่อนแล้วก็พูดธรรมะทีหลังเรื่องนางสงกรานต์พรุ่งนี้นางสงกรานต์ในปีนี้ชื่อนางกาลินีเทวีนางกาลินีเทวีนี่เป็นธิดาของกบิลพรหมองค์ที่ห้าคือองค์ที่ห้าวันพฤหัสในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสนางสงการปีนี้นอนอยู่บนล่างช้างนอนที่ง่าไสยาส
บนล่างช้างมือขวาทื่อตะข้อที่เขาไว้เกี่ยวช้างสับหัวช้างมือซ้ายทื่อปืนดีนั่นนอนถ้านั่งเสร็จเลยนอนก็เลยเบาปีนี้ฝนจะดีปลายปี ก็คือเหตุที่มีนางสงการก็จะเล่าประวัตินางสงการให้ฟังบางคนก็อาจจะรู้บางคนก็อาจจะไม่รู้นางสงการนี้มีเศรษฐีคนหนึ่งไม่มีลูกรวยแต่ไม่มีลูกอยากมีลูกก็เลยไปข้อไหว้ข้อจากพระอาทิตย์พระจันทร์ใช้เวลา3 ปีก็ไม่ได้ลูก มาตรงกับวันสงการพอดีก็เลยเปลี่ยนไปข้อที่ต้นใส่ไปข้อลูกกเทวดาข้อลูกก็เอาหุ้งข้าวไปถวายลูกกเทวดาตอนเช้าก็ข้อบอกให้ได้ลูกสักคนหนึ่งนี่ลูกกเทวดาก็เลย รอนใจก็เลยไปข้อพระอินทร์ให้กับเศรษฐีข้อลูกให้ก็ไปข้อพระอินทร์ก็เลยส่งธรรมบาลเทวบุตรมาเป็นลูกก็มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีชื่อธรรมบาลกุมาร ก็เป็นเด็กที่ฉลาดเฉลียวฉลาดมากรู้ศาสตร์ไตรเภพไตรภูมิเป็นที่เลื่องลือในชมพูทวีปพรหมกบิลพรหมก็เลยจะมาหล่องภูมิว่าฉลาดขนาดไหนก็เลยมาถ่ายปัญหามาธรรมบาลท่ามปัญหา3 ข้อท่าม ถามว่าข้อที่1ถามว่าราศีของมนุษย์เนี่ยตอนเช้าอยู่ที่ไหนตอนกลางวันอยู่ที่ไหนราศีของมนุษย์ตอนเย็นอยู่ที่ไหนให้เวลา7 วันถ้าตอบไม่ได้ต้องตัดข้อทิ้งกุมารธรรมบาลแต่ถ้าตอบได้กบิลพรหมต้องตัดข้อตัวเองทิ้ง ก็อยู่มา6 วันก็ยังนึกคำตอบไม่ออกวันที่6ก็เลยไปนอนกลุ้มใจไม่รู้จะตอบมา5 คำตอบไม่เจอก็เลยไปนั่งต้นใส่ก็เลยนอนเคลิ้มๆได้ยินนกมันคุยกันนกพญาอินทรีคุยกันซ่องตัวพวกเมียพวกบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะได้กินเนื้อมนุษย์กันแล้ว แม่ก็ถามว่าเพราะอะไรบอกว่าเพราะว่ากบิลพรหมถ่ายปัญหาไว้ถ้าตอบไม่ได้พรุ่งนี้ธรรมบาลจะต้องถูกตัดคอเมียก็เลยถามแล้วพี่รู้ไหมปัญหาที่เขาถามมันรู้แล้วคำตอบรู้ไหมบอกรู้ยอมรู้ไหมรู้ไหมใครรู้ยกมือถ้าไม่รู้จะตัดคอนะ เรื่องนี้แม่จะมาเล่าให้ฟังอายุประมาณสัก10 ขวบถ้าจำไม่ผิดเคยเล่าให้ฟังเรื่องนางสงการก็บอกว่าก็เลยพูดให้ฟังว่าราศีของคนตอนเช้าเนี่ยตื่นนอนคนเนี่ยต้องล้างหน้าล้างหน้าให้สะอาดล้างหน้าแปรงฟันราศีอยู่ที่ใบหน้าตอนกลางวันอากาศร้อนเนี่ยราศีอยู่ที่หน้าอก แล้วน้ำลูบอกเลยจะเย็นคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาร้อนๆก็เอาน้ำใส่มือตบไปที่อกโป๊ะโป๊ะโป๊ะเคยเห็นไหมคนโบราณตอนกลางคืนเนี่ยตอนเย็นราศีอยู่ที่เท้าเพราะคนสมัยก่อนจะนอนก็ต้องล้างเท้าเขาบอกถ้าไม่ล้างเท้าเทวดาจะไม่รักษาคนโบราณเขาจะต้องให้ล้างเท้าก่อนนอนก็คือล้างเท้าก่อนขึ้นบ้านเขาจะไม่ทุกวันนี้ไม่มีเดินพรวดถอดรองเท้าข้างนอกเดินข้างในไปเลยเท้าไม่ต้องล้างนอนเลยทุกวันนี้นะ
บาลทำไมก่อนมาซ่องจันทร์ทุกวันนี้มันชันเดียวก็ขาดหลาซี่ตอนกลางคืนก็พอถึงวันที่เจ็ดก็ธรรมบาลไปตอบได้ที่นี่พระพรหมเนี่ยกบิลพรหมจะต้องถูกตัดขอตัวเองก็เลยบอกลูกเศร้ามีลูกเศร้าเจ็ดคน บอกลูกสาวนางทุงทุงสะเทวีคนที่หนึ่งคนหัวปีบอกว่าร่างจะตัดศีรษะเนี่ยอย่าให้ศีรษะเนี่ยตกพื้นถ้าศีรษะพรมตกพื้นไฟมันจะไหม้โลกนี้ไฟบรรลัยการจะลุกไหม้ถ้าให้ตกถ้าตกไปในทะเลน้ำทะเลจะแห้งเหือดไป ถ้าลอยไปในอากาศฝนจะแรงไม่ตกเลยจะเกิดฝนแรงฝนจะไม่ตกให้เอาผ่านมารับไว้ตอนที่ตัดก็ลงต้องลงก็ตัดคอตัวเองตัดคอเท้ามหาพรหมก็แล้วไปบูชาที่เข้าสุเมรุที่เข้าไกรลาศ ให้วนภูเข้าเนี่ยภูเข้าเมรุเนี่ยวนเมรุทุกเข้าทุกเมรุแล้วก็หายไปไว้ในถ้ำหนึ่งปีให้เอาออกมาบูชาทีหนึ่งเอามาเวียนทีหนึ่งคือวันสงกรานต์ถ้าตรงกับวันอาทิตย์ก็จะมีลูกเศร้าเรียงกันมีเจ็ดคนปีนี้ตรงกับวันพฤหัสคือนางกาและ กากิลินีเทวีกินถั่วกินงาปีนี้นะนางสงการกินถั่วกินงาก็คือบ้านเราจะมีข้าวอุดมสมบูรณ์แต่ว่าน้ำจะเยอะถ้ากินถั่วกินงาก็ข้าวไม่ค่อยมีก็ต้องกินถั่วกินงาไว้เราก็เตรียมถั่วเตรียมงาไว้จะอดข้าวกันน้ำจะท่วมปลายปี ตามดวงที่ดูนี้นะปลายปีฝนจะตกเยอะกลางๆปีจะแรงก็ดูไปว่ามันเป็นศาสตร์ที่เข้าดูกันไว้โบราณดูไว้ก็มีจริงมีไม่จริงก็นี่คือนางสงการจำได้เนาะไปเล่าให้ลูกฟังนี่ก็มาคุยเรื่องธรรมะวันนี้ก็มีโยมแหละ นิมนต์ให้อาตมาก็ไม่รู้อาตมาก็ไม่รู้ใครนิมนต์แต่รู้ว่าเขาโทรไปไปนิมนต์คือเขาก็บอกกับหลวงพ่อเรียนหลวงพ่อไปรินแล้วจะนิมนต์อาตมามาเทศน์คืนนี้ก็เลยรับนิมนต์ไว้วันที่สิบร่องก็เลยขึ้นมาที่อาตมาขึ้นหัวข้อธรรม อนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปจิตตวานิรุจฉันติเตสร้างอุปสมโมทุกโขคือสร้างข้านทั้งหลายมีเที่ยงนอกมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับสร้างข้านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขก็ที่เราจะมาที่เอาข้างล่างจะมาเดินมาเมื่อกี้ก็เห็น มีทั้งรูปทั้งกระดูกเต็มเลยข้างล่างนะพี่เต็มเลยข้างบนคนอยู่พี่อยู่บันไดขึ้นไม่ได้แล้วขึ้นไม่ได้พี่จะได้บุญได้ไงวันนี้จะมาทําบุญให้พี่ใช่ไหมให้คนตายใช่ไหมก็ไม่เอาคนตายขึ้นมาด้วยให้ฟังอยู่ข้างล่างคนเราเนี่ยเข้าใจอะไรกันผิดๆเยอะคนไทยเขาบูชาอะไรก็บูชากันไปแต่ที่โยมมาก็ถูกเป็นการ พ่อแม่รุ่นสมัยก่อนรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยเขาต้องการให้ลูกเนี่ยมันมีบุญอุบายของลูกให้ลูกมีบุญพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นอุบายที่ทําให้เราเห็นต้องการนะให้เอากระดูกมาให้พระชักบังสกุลเอามาส่งก็น้ํากระดูกคือให้กตัญญูหนึ่งอย่างแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือกลัวลูกยังไม่มีบุญลูกล้านไม่มีบุญก็เลยตายให้เอากระดูกมานี้เอามาไว้ที่วัดไม่มีกระดูกเอารูปมา เอามาให้พระบังสกุลเราก็มาเราก็คิดว่าคนตายจะได้บุญแต่คนที่ได้บุญก็คือโยมเนี่ย
ก็โยมมานั่งอันนี้พระสวดเมื่อกี้รู้ป่ะเขาไม่ได้สวดกระดูกล่างนะเขาสวดโยมนี่แหละกุศลธรรมมากุศลธรรมมาเขาสวดโยมธรรมที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลคือเป็นบุญก็เป็นบาปหรือฉลาดก็โง่เนี่ยมีโง่มีฉลาดมีไม่ฉลาดไม่โง่กลางๆอัพยากตธรรมเป็นกลางๆก็เลยสวดโยมโยมที่มานั่งเนี่ยสวดถูกสวดกันหมดแล้ว กลับไปบ้านถ้าตายไม่ต้องสวดก็เผาเลยได้พอสวดไปแล้วเขาไม่ต้องเอาแม่ไปสวดหรอกนะแม่สวดมาเมื่อคืนแล้วไปบอกลูกหลานคนมันต้องสวดก่อนตายแบบเนี้ยถูกต้องไม่ใช่ตายแล้วมาสวดไอ้ที่ตายมาสวดเป็นเหตุเหตุเอาคนตายเป็นเหตุมาสวดให้คนเป็นได้บุญคนตายนะได้แล้วทําเท่าไหร่ได้เท่านั้น แต่จะได้อีกเมื่อที่เข้ามาเขาเปรียบเทียบเพราะมันเคยมีประวัติในสร้างทำไมพุทธเจ้าที่เมืองราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารคือญาติที่ว่าจะได้บุญที่ให้ทําบุญให้เนี่ยพอเรามีบุญญาติจะมาที่เป็นเปรตเฉพาะเปรตนะเฉพาะที่ตายเป็นเปรตก็จะมาอยู่กับเราเนี่ยข้างๆเราเนี่ยเราไม่เห็นเพราะตาเรามองไม่เห็นมันต้องมองด้วยญาณด้วยปัญญาพุทธเจ้ารู้ เปรตมาลองอยู่ข้างหวังพอพระเจ้าพิมพิสารเป็นโซดาบันแล้วก็บุญเต็มที่แล้วพร้อมที่จะให้ญาติก็เปรตก็มาลองข้างหวังก็พระเจ้าพิมพิสารก็เลยไปท่ามพุทธเจ้าว่าเฮ้ยเสี่ยงอะไรมาลองข้างหวังเสี่ยงมันห้อยห้วนหรือเราหรือเจ้าเป็นดินจะสิ้นพระชนพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่หรอกญาติท่านเป็นเปรตรอมานึ่งพุทธันดร พอเมื่อก่อนนู้นน่ะไปทําบุญกันพระเจ้าพิมพิสารน่ะไปทําบุญกันญาติก็ไปทํากินข้าวก่อนพระเอาข้าวข้าวมาให้พระก็ไปกันนั่นแหละไปกันเอาข้าวไปเองไปกินก่อนพระความโลภความหิวก็เลยไปเป็นเปรตเพราะเปรตหิวอย่างเดียวเสื้อผ้าไม่มีนุ่งพุทธเจ้าก็บอกให้ถวายสังฆทานพระ500พุทธเจ้าเป็นประธานแล้วเขาจะได้บุญแล้วเขาจะไปเกิดตอนนี้เขารอบุญอยู่ เนี่ยถ้าเราไม่รู้ไม่ทําบุญเลยเราจะรู้ได้ไงญาติเราเป็นเปรตนั้นดีมีพุทธเจ้าบอกพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทําบุญให้เพราะเปรตมาคอยอยู่ข้างๆเปรตมันจะตามเราว่าเรามีบุญตามเลยญาติเหล่านี้แหละมาหล่อเขาถึงบอกว่าวันพระใหญ่ๆพ่อแม่ทําไมก่อนเขาจะบอกให้ไปทําบุญเนี่ยต้องการต้องไปนะเผื่อญาติเรามารอรับถ้าเขาไม่เจอเราเนี่ยเขาจะเสียใจโอ้ญาติไม่มาทําบุญให้แต่เขามารอเราเขาอาจจะมีมารอที่เป็นเปรตมารอเรา เราก็ต้องทําให้อย่างน้อยก็ทําไปเพื่อความสบายใจได้ไม่ได้ก็แล้วแต่เพราะคนเราไม่ต้องรอจริงๆมันไม่ต้องรอเข้าเราต้องทําไปต้องก่อนตายมีพร้อมแล้วก็ทําใจก่อนตายอย่างที่ดับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขเพราะคนเราจะตายต้องดับสังขารทุกคนต้องดับถ้าไม่ดับก็ต้องปรุงแต่งบุญอย่างเดียวเป็นถ้าไปปรุงแต่งบาปตกนรกนั่นแหละมันจะไม่ทัน แล้วไม่มีใครจะทำบุญให้ทำก็ไม่ถึงมันไกลนรกอยู่จากนี้ไกลนู่นนะอยู่กลางๆโลกนะกูก็ไม่ได้ยินกิโลเดียวยังกูไม่ได้ยินนี่อยู่ตรงกลางอยู่ไกลอยู่ในนู้นนะตายเนี่ยใต้ดินที่มันเป็นลาวานู้นนะนรกมันอยู่ใต้ล่างความร้อนอาศัยจากลาวามันเป็นมิติหนึ่งที่อยู่ในโลกเดียวกันแต่อยู่ในดินเขาก็มาทำเพื่อให้จิตเนี่ยมัน ไม่ปรุงแต่งบาปบุญนี่ทำไว้เพื่อนึกถึงถ้าไม่นึกถึงความตายไม่นึกถึงบุญเนี่ยเราจะเป็นคนประมาทอาตมาเมื่อเช้าไปเดินไปบินในบ้านไปแต่เช้าเห็นแล้วก็หดหู่ไม่ได้หดหู่คนอื่นหดหู่ตัวเองเดินผ่านเมนตรงนั้นที่ไปเผาศพกันเมื่อเย็นเห็นม้าไม่รู้อ้อมมันนอนอยู่ซ้ำตัว มีโลงศพอยู่ซ้ำโลงนอนเรียงกันเลยศพต่อกันเป็นแถวเลยมีทิศเอกศพแรกนอนอยู่ศพที่สองก็โยมปวีนาศพที่สามก็มีแม่ชีวีละวันแม่ชีที่ว่าตาดามแกไม่เห็นต้องค้างซ้ำศพม้าซ้ำตัวนอนเฝ้าอยู่อาตมาเดินไปม้ามันก็ดิ้งห้างนึกพอเห็นม้านึกนี่เราก็คงต่อไปไอ้พวกนี้ก็มั่งของเฝ้าเราเอาคิด ตายแล้วไม่มีใครไม่มีใครไปเฝ้าเราอยู่วัด
ในกรุงเทพไม่มีใครเฝ้านอกจากเราไปตายอยู่ที่บ้านเรานะญาติพี่น้องเขานอนตามศาลาเขาไม่ทิ้งนี่หรอกทุกวันนึงทิ้งงานมันยุ่งเขาไม่มีใครมาเฝ้าเราก็ต้องช่วยตัวเองตายไปแล้วไม่มีใครมาช่วยเราได้ถ้าเราตกนรกก็ต้องตกไปก่อนเป็นเปรตก็ต้องรอไปก่อนจนญาติเราจะมีบุญแล้วญาติมาทำบุญแต่ทุกวันนี้คนไม่พาลูกเข้าวัดแล้วเราตายมันจะมาเลยถ้ายิ่งเก็บเงินเยอะมันก็เอาเงินไปเที่ยวกันหมดต้องการอะไรมันก็ไปเที่ยวกันพวกคนเราก็ทำผิดๆคิดผิดๆทำบุญต้องรอให้เขาตายแล้วค่อยมาทำไอ้นี่มันเป็นอุบายที่เขาให้อยากให้ลูกหลานมีบุญก็ต้องทำอย่างนี้ให้เอากระดูกมาที่นี่ชักบังสกุลเอาพระมาสวดกระดูกกันเพื่อให้คนตายจะได้บุญมันก็ได้นะถ้าโยมคนที่ตายโยงล่างเขามาตามกระดูกอย่างที่ว่าแต่เป็นเปรตอย่างเดียวแล้วแต่เขาจะไปเกิดเป็นอะไรเขาสร้างขั้นปรุงแต่งสร้างขั้นทั้งร่ายไม่เที่ยงนอกร่างกายเราเนี่ยไม่เที่ยงก็คือมันไม่ตรงคงที่ตอนจะเกิดก็ท้องแก่แล้วมันแก่มาแล้วถึงเกิดทุกวันนี้เขาเรียกตั้งขันไปตั้งใหม่ทำไมก็เรียกท้องแก่พอแก่แล้วก็เกิดก็เป็นเด็กเด็กแก่ๆเหี่ยวตัวเหี่ยวเคยเห็นไหมเห็นอยู่แล้วเด็กเกิดใหม่ตัวจะเหี่ยวมันแก่จนเหี่ยวนั่งเหี่ยวออกมาเรียกท้องแก่ก็แก่แล้วก็เกิดพอเกิดมาก็เป็นเด็กกินไปนะข้าวก็นั่งตึงไปก็เป็นนุ่มเป็นเต้ามันก็ไม่คงที่ทีแรกมันเกิดมาเป็นเด็กก็โตขึ้นไปเรื่อยๆนี่เขาเรียกไม่เที่ยงขึ้นไปเรื่อยป่วยมั่งอะไรมั่งจนเป็นนุ่มเป็นเต้าพอ20กว่าก็เริ่มเหี่ยวสังเกตไม่ย่ำจะเหี่ยวมาจากตาก่อนข้างๆตาห้างตาเริ่มเหี่ยวก่อนพอ25 26ก็เริ่มเหี่ยวก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเราก็ไม่รู้มันแก้ไปทุกลมหายใจเขาออกนะคนเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะแก้นานๆหรอกนี่เราไม่ได้สังเกตต้องกระจกกระหมวดนะฮะผัดหน้าผ่าแป้งเพราะคนมันล่งอยู่ในเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันถูกอวิชชาปิดบังคือความล่งปิดบังอยู่มันมีตัวล่งเนี่ยเป็นยักษ์ยักษ์เนี่ยมันมีตาสองข้างตาหนึ่งสีขาวตาหนึ่งสีดำแล้วมีนั่งเสื้อหุ้มอยู่เป็นนั่งเสื้อหุ้มอยู่ถ้านึกไม่ออกเวลาไปโบสถ์มองไปทางที่ตะวันออกเชียงเหนือจะเห็นรูปวงกลมตัวยักษ์ปฏิจจสมุปบาทที่เขาวาดที่หลวงพ่อท่านวาดไว้ที่ข้างโบสถ์หลวงพ่อโตใหญ่ๆที่ภาพแดงๆเป็นรูปมีห้างเสื้อมีเท้าเสื้อตัวล่งเรียกยักษ์กินคนกินสัตว์โลกนี่กินกลางคืนก็ตาดำกินตามืดกินหมดไปเที่ยวไปไหนเนี่ยอยู่ในความล่งที่ไปกินไปเที่ยวไปกินเหล้าเมายาล่งนอนอยากตัวนี้เรื่อยๆคืนพอสว่างมาตาข้าวก็กินอีกตาข้าวก็กินกลางวันเราก็ไปเที่ยวไปทำงานไปนู่นไปนี่วันๆไม่ได้นึกถึงตัวเองไม่นึกถึงความตายไม่นึกถึงบุญไม่นึกว่าจะทำบุญก็กินเที่ยวทำงานคิดว่าคนเราเกิดมาเพื่อทำมาหากินพอแม่ก็สอนมาไปลูกไปทำมาหากินเราก็ทำมาหากินอย่างเดียวบางคนก็ทำมาหาเก็บมั่งกินมั่งบางคนก็ทำบุญบางคนก็ไม่ทำอยู่ที่พ่อแม่นะศาสนาเราจะยั่งยืนไม่ได้ก็อยู่ที่เราจะยั่งยืนก็อยู่ที่เราปลูกฝังลูกไว้เพราะลูกเนี่ยจะสืบทอดศาสนาไปเรื่อยๆมันต่อรุ่นไปเรื่อยถ้าเราไม่พาเข้าวัดเข้าวัดนี่มันได้ดีได้หลายอย่างได้บุญแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมในตัวเองจะได้เห็นหลายอย่างมาวัดเห็นเขาเผาศพเราไปเผาก็เอาแรงเขาไว้ก่อนเดี๋ยวร่างเราก็มีคนอื่นญาติเขามาเผาเราเอาแรงกันถ้าคนตายทำไมนี่ครับรดน้ำศพเคยไปปะเคยไปรดน้ำศพอ่ะ
ไปลดทำไมพอข้อขมาศพใช่ป่ะจริงๆไม่ใช่นะถ้ามองเป็นธรรมะเนี่ยคนได้แล้วเขาจะจับมือแบถ้ามันกำอยู่เขาจะแบมือแล้วก็นำช่วยกันลดมาร้อยคนลดร้อยคนแล้วก็บอกข้อขมาแต่จริงเขาลดเป็นผู้ขลาดที่ท่านวันนี้ไม่มีอะไรติดมือเลยติดไปพวกก็ลดน้ำทิ้งหมด ทั้งฝุ่นก็ไม่ติดพวกล้างหมดเขาก็ไม่เห็นคิวไปข้อขมาศพคนตายตายแล้วไม่ต้องไปข้อขมามันไม่รู้มันไปแล้วมันเมื่อนท่อนไม้ท่อนฝืนพูดไปก็ไม่มีวิญญาณเลยเขาไม่รับรู้แต่เขาทำให้ดูว่าเนี่ยคนตายไม่มีอะไรติดมือเลยช่วยกันล้างใหญ่เลยมากี่คนก็ล้างกันใหญ่เราก็ข้อขมาศพแต่ข้อขมามันต้องข้อก่อนตายพอแม่เราต้องข้อทุกวัน ผิดบ้างพังบ้างแม่อภัยท่านนะท่านจะได้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมนั่นแหละเขาจะอโหสิให้เขาบอกไม่เป็นไรแม่อโหสิให้ ไม่มีกรรมต่อกันพอแม่ก็จะบอกไงแต่ตายแล้วไปข้ออโหสิเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเราพูดคนเดียวรู้คนเดียวอโหสิไม่อโหสิเราก็ไม่รู้เพราะเขาไปแล้วเขาไม่ได้ยินเราพูดคนละโลกคนละที่ เนี่ยคือเขาทําให้เราดูล้างมือเยี่ยมเลย ยักษ์ตัวเนี้ยมันมีกระโหลกอยู่บนหัวยักษ์มีห้ากระโหลกไฟจะลุกโผล่อยู่ที่กระโหลกนะกระโหลกห้าหัวเขาเรียก ขั้นห้าสมมติว่าขั้นห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขั้นห้ารูปคนเราก็ล่องอยู่ในรูปรูปไม่สวยรูป เล็กตาเลเขาอยู่ในรูปแต่ถ้าให้พิจารณาว่ารูปเนี่ยแหละมันเป็นข้องใช้ชั่วคราวยืมมาพอแม่ให้มาโตมาจากข้าวสุกขนมสดเป็นจะมาจากธาตุดินน้ำไฟลมให้เอามาใช้ทำความดีจริงโลกมนุษย์เนี่ยเขาให้ทำความดีเพราะความดีเอาไปได้ความชั่วไปได้บาปกับบุญต้องยังที่จะติดตามเราไปนั่นแหละ ก็ดูในรูปลงอยู่ในรูปทุกวันนี้คนลงเยอะ60-70ยังลง80ยังเห็นลงไปทำหน้าตึงเป๊ะเลยก็อยู่80แล้วไปทำตึงก็มันก็ลุกไม่ขึ้นคนแก่ลุกขึ้นมันไม่ขึ้นเวลาจะลุกก็มือเท้าหัวปากดินเอาก้นขึ้นมันนักรู้แล้วนะคนแก่ลุกไม่ขึ้นจะลุกยังเด็กไม่ได้เรียกหัวทิมลุกขึ้นไปก็เสมันหน้ามืด คนแก่นะไปงั้นเราก็จะไปลงในรูปตัวเองลงว่ามันไม่แก่ทําให้เป็นลอกคนอื่นว่าตัวเองยังไม่แก่แต่เขาก็เห็นเขาก็รู้ว่าแก่ทําหน้าตึงก็เสียเงินแท้ทองก็มันก็ความสบายใจว่าคนมันลงในรูปตัวเองเราก็ดูรูปพระเจ้าให้เราดูรูปครูบาอาจารย์บอกดูรูปเราเปลี่ยนแปลงทุกลมหายใจเขาออกดูรูปเราเนี่ยมันมีเวทนาทางรูป เวทนาทางจิตรูปเวทนาเนี่ยมันอยู่คู่กันสัญญาความจําได้ไม่รู้เพราะเราเนี่ยทำบุญไปเราก็จําได้บาปจําได้ส่วนมากที่ไปจำอดีตนู้นที่ทําไม่ดีเราไม่ปล่อยวางมานั่งสมาธิอดีตมันเกิดมาวัดบางทีมานั่งคุยกันเรื่องอดีตนู้นอดีตแต่เก่าแต่ก่อนอยู่ที่บ้านนู้น บางทีก็มาเล่าเรื่องลูกสะใภ้ลูกเคยให้ฟังให้คนนู้นคนนี้ฟังโกรธลูกเคยก็ลูกสะใภ้มาเล่าฟังคือสัญญาจําได้ไม่รู้ก็จําบุญไว้อย่าไปจําสิ่งพวกนั้นมาแปลงใหม่มาอยู่กับปัจจุบันทําบุญลมเข้าลมออกให้จิตมันสบายทิ้งอดีตไปอนาคตก็ไม่ต้องพูดถึงพอคนแก่ไม่มีอนาคตอนาคตก็เข้าลงอย่างเดียวเผ่าอย่างเดียวอนาคตต้องมองไปโน้นเลย อีกไม่กี่วันก็จะถูกเผาแล้วไม่ต้องไปนึกถึงว่าจะรวยเท่านั้นเท่านี้คนแก่มันหมดแล้วมันไม่มีแล้วเขาไม่มองกันแล้วมีแต่ว่าจะเอาเงินไหวทักเท่าไรไปทําศพที่เลือดจะทําบุญเท่าไรต้องคิดอย่างนี้อนาคตเพราะคนเราเนี่ยมันเอาไปได้อยู่แค่นี้เอาอะไรก็ได้ที่จิตใจเราไปสิ่งที่มันมองเห็นเนี่ยมันไม่ได้ไปก็มือเขากําลังหมดลงไปกําเพชรไปสักเม็ดในก้อนตาย จะไปได้ไปมะไม่ได้ไปนี่เขาก็แบมือออกเก็บเข้าคลัง
เงินอยู่ในธนาคารแล้วนอนนับไปเถอะมีอยู่เท่านั้นเท่านี้มีอยู่10 กว่าล้านก็นอนฟั่นว่านขาดลมลมหมดแป๊บเป็นคนจนเหมือนเดิมทรัพย์ที่มีฟั่นว่านมันตัวเล็กเฉยๆเป็นของคนอื่นคนอื่นเอาไปหมดเพราะเราสละสิทธิ์เราไม่เอาเราที่เก็บไว้นะกล่าวไว้จะไว้กินตอนแก่กินตอนไม่ได้กินตายก่อน ลูกหลานก็ไปใช้แทนเราเราก็จนเหมือนเดิมบุญไม่ได้ทําก็เป็นคนจนไปเหมือนเดิมเพราะคนมันจนที่ใจใจจนทุกอย่างจนหมดลุงปู่บอกลุงปู่ทั้งวันจะบอกยิ่งให้ยิ่งรวยลมก็โยมก็ลองนึกดูว่าทําไมยิ่งให้ยิ่งรวยเพราะคนนี่มันรวยที่ใจคนที่ให้ได้คือคนรวยคนจนมันไม่ให้หรอกถึงจะมีร้อยล้านพันล้านก็ไม่ให้มันขี้เหนียวนั่นแหละคนจนมันไม่มีอยู่ในใจไง แต่มันมีอยู่ในธนาคารแต่ในใจมันไม่มีก็คือคนจนพอตายแล้วไปเกิดใหม่ก็จิตที่มันไม่มีมันพาไปพาไปจนพอจะตายนึกอะไรก็ไม่ออกนึกจะอนุแรงเงินที่ฟังไว้หรือในธนาคารในตู้เซฟนึกได้แค่นั้นนึกอะไรก็ไม่ออกคนจะตายมันตั้งตัวไม่ทันนะถ้าเราไม่ตั้งตัวไว้ก่อนไม่เตรียมตัวเพราะคนเราต้องเตรียมตัวเตรียมตัวก่อนตาย คนเราเนี่ยเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก้อนแรงเตรียมแบงก์ก้อนเดินทางมันต้องเตรียมเราจะมานี้ก็ต้องเตรียมมาวัดมันต้องคิดก่อนเตรียมก่อนไม่ใช่ว่ายุ่งลุกก็มาเลยลืมเสื้อผ้าไม่ได้เอามามันต้องเตรียมมาทางนั้นไปนั่นก็ต้องเตรียมเราจะตายก็ต้องเตรียมเมื่อเราจะแต่งงานก็ต้องเตรียมตัวใช่ไหมต้องแต่งกายให้เรียบร้อยแต่งเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเรียก เตรียมกายก่อนแต่งเตรียมตัวก่อนตายเราเนี่ยเตรียมตัวก่อนตายเราก็มาวัดนี่ก็เรียกมาเตรียมตัวอย่างโยมเนี่ยเตรียมถูกหลักความจริงเตรียมตัวมาวัดก่อนมาให้เห็นก่อนบุญบาปมันมีไหมคนเข้ามาทําอะไรกันมานั่งสมาธิมันมีจริงไหมพิสูจน์อย่าไปเชื่ออะไรมันง่ายๆคนเราต้องพิสูจน์พิสูจน์แล้วมันจะรู้เองเห็นเองว่ามันมีหรือมันไม่มี เพราะบาปบุญอยู่ในใจเราเรารู้เองถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่รู้ที่เราทุกข์ทั้งวันทุกข์ทั้งคืนทุกข์เรื่องลูกทุกข์เรื่องล้านเรื่องที่อยู่พ่อเมียเนี่ยทุกข์นั่นแหละบาปบาปทําให้ทุกข์เล่าร้อนนรกมันตกอยู่ในใจเราแล้วตายก็ไปนรกเพราะมันเล่าร้อนจริงมันไอ้พวกนี้มันเป็นอะไรที่อัศจรรย์นะเรื่องจิตมนุษย์เนี่ย มันอัศจรรย์อัศจรรย์ตรงที่ว่ามันทําบุญได้ทําบาปได้ที่จิตเนี่ยเวลาทําบุญก็โมทนาได้โมทนาก็ได้บุญทําเองก็ได้บุญได้มากโมทนาเนี่ยมันได้น้อยเหมือนอย่างโยมที่มาทําบุญมาฟังพระแล้วคนที่ตายเขาก็ดูมายุงล่างถ้าเขาตามมาเขาจะเอาบุญเขาก็ต้องโมทนากับเราพอเราแผ่เมตตาเดี๋ยวพาให้พรโยมก็แผ่บุญให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วเขาโมทนาเขาก็ได้ถ้าเขาไม่โมทนาเขาก็ไม่ได้เพราะบุญมันสําเร็จด้วยการโมทนา แล้วถ้ามันไปเกิดแล้วมันจะโมทนาไงสมมุติว่าเป็นม้าแล้วมันจะโมทนากับใครแล้วมันจะรู้ไหมว่าเราทําบุญใช่ไหมเราต้องฉลาดพอคนเราเนี่ยเราอยู่นี่ก็คนอยู่บ้านเอาแค่ง่ายๆสมมุติว่าเราตายมาตอนนี้เราอายุสัก25สมมุตินะชาติที่แล้วเราตายมาตอนนี้เขาเรียกตอนที่ตายเมื่อ25 ปีที่แล้วเขาบอกให้เราไปปารโลก เนี่ยเรามานั่งอยู่เนี่ยเรียกปารโลกมาเกิดนี่แหละแต่คนข้างล่างพ่อแม่เก่าเราเนี่ยตีให้อายุ80วันนี้เขาทําบุญพรุ่งนี้เขาจะทําบุญตรวจน้ําให้เราแต่เขาไม่รู้ว่าเรามาเกิดเป็นคนแล้วเขาตรวจน้ําเราจะรู้ไหมเมื่อเช้าก็ไปใส่บาตรเขาตรวจน้ําให้เราเราก็ไม่รู้เพราะมันเกิดแล้วมันซึ่งได้บอกว่าได้อย่างเดียวคือเปรตนี่มันจะตามญาติเป็นพี่ตามญาติ พอมาเจอญาติก็มาคอยญาติมีบุญเขาก็จะรอโมทนาพอเขาเราตรวจน้ําให้เข้าเขาก็โมทนาก็นั่นแหละเขาได้ที่เราทําทํากันเนี่ยว่างแค่นั้นว่างแค่ว่าเข้าเป็นเปรตแล้วเราจะได้แต่จริงๆนะที่สวดกันเนี่ยเขาไม่ได้เลยเราเป็นคนได้แล้วเขาเอาคนตายเป็นเหตุเอากระดูกเป็นเหตุมาสวดมันให้เราเป็นคนได้บุญเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไปสังขารมันไม่เที่ยงเกิดแล้วเสื่อม เกิดแล้วแก่เนี่ยเกิดแล้วมันแก่ทุกวันแก่ทุกวันเสื่อมทุกวัน
แล้วมันก็ตายทุกวันก็จากเด็กก็ตายไปจนมาจนเป็นนุ่มเป็นเต้านุ่มเต้าก็ตายไปจนหน้าเหี่ยวนั่งแง่งหน้าเหี่ยวเป็นปลาเข็มก็ไม่มีอะไรเหมือนนะเป็นริ้วริ้วมันปลาเข็มช้อนปลาช้อนทำปลาเข็มเขามีกรีบเป็นริ้วริ้วหน้าคนแก่เป็นอย่างนั้นเลยเราก็จะเห็นอันนี้จังโอ้ไม่เที่ยงเราหน้าเป็นริ้วมันปลาช้อนตาเข็มมันเป็นอย่างนั้น ความซวยก็ให้ไปหมดคนเดียวก็นี่เนี่ยก่อนเนี่ยไปไหนคนตามเป็นกลุ่มตามจีบเดี๋ยวนี้ไปแล้วเป็นไงพระเป็นกลุ่มกลุ่ม เดินผ่านที่ไหนพวกพระน่าเกลียดพอแกน่าเกลียดมันน่ารักอีกตอนนั่งตึงคนมันล่องที่นั่งที่มีพวกมีเมียกันเนี่ยมันล่องนั่ง นั่งตึงนั่งข้าวอะไรก็ว่ากันไปพอนั่งเหี่ยวไปไม่มีใครมาซ่อนใจเราหรอกลูกล้านมันก็นี่ไปหมดมันก็ไปล่องคนอื่นไม่ได้ล่องเราเราก็หมดแต่ล่องกับมันไม่เห็นนะคิดถึงลูกคิดถึงล้านมานี้ตัวอยู่วัดใจอยู่ที่ล้านอยู่ที่ลูกนู้นใจมันต้องมาวัดด้วยนั่นเขาเรียกขนล่องรักเข้าครั้งเดียวเขาก็ไม่ได้รักเรา เขาหลักคนอื่นต่อไปเขามีลูกเขาก็รักลูกเขาไปเขาก็ลืมเราเราก็ลืมพ่อแม่มาอีกต่อหนึ่งเราก็ถูกลืมอีกเป็นกงกรรมกงเกวียนมันไม่มีอะไรโลกนี้ถึงว่าต้องทำดีอย่างเดียวเกิดมาตามความดีอย่างเดียวถ้าทำชั่วเราได้ชั่วไปเพราะคนเรามันเกิดมาเพื่อตายทุกคนเนี่ยเดินทางเดียวกันหมดถูกพิพากษาสร้างเขาพิพากษามาแล้ว คุณจะตายอายุเท่าไหร่เอาให้50 ปี4 เดือนก็อีก2 วันครบเป๊ะตายเลยอีก2 นาทีเอาเป๊ะตายเที่ยงคืน2 นาทีตายเลยไม่มีอุทธรณ์ฎีกาเลยไม่ได้หมดตัดสิ้นมาแล้วสร้างฎีกาตัดมาแล้วพัวไปเลยไปเกิด15 ปี7 วันตายตายเลยพอได้15 ปี7 วันตายตายด้วยอะไรอันนั้นเป็นเหตุอีกเหตุมันมีกรรมมันมีไล่อย่าง ตายเพราะหมดอายุตายเพราะหมดบุญคนนี้บุญไม่หมดนี่อายุหมดก็ไม่ตายนะที่หมดบุญเนี่ยถึงจะตายเพราะลมหายใจนี่มันมาจากบุญบุญที่เราทํามาชาติที่แล้วกับชาตินี้คือบุญที่ช่วยให้คนอื่นเขาอายุยืนเราจะได้บุญอันนั้นมาทําให้เขาอายุสั้นเราก็จะได้บาปอันนั้นมาอายุเราก็สั้นผ่านตายเร็วตายก่อนเวลา อย่างที่พระวันนี้ทิศเอกเนี่ยก็ตายก่อนเวลากรรมมันเยอะตัดหลอนเขาไว้เยอะพอมาชาตินี้เขาก็ถูกกรรมมันตัดหลอนเพราะเขาวิพากษาให้ตายตายอย่างเดียวไม่มีวิธีอื่นรอดไม่มีไปไหนก็ตายคนมันจะตายยังไงก็ตายมันทึ่งทีก็เรียกทึ่งทีตายเดินไปไหนมาไหนยังไม่ทึ่งที่ตายไม่ตายถ้ามันทึ่งทีตาย แค่รถชนกันเรานั่งไปเข้าไอ้คนขับมันตายเราก็ตายตามคนขับไปชนด้วยกันกรรมเดียวกันไฟไหม้ตายก็ตายจากไฟไหม้เขาพิพากษามาแล้วเพราะเราในทุกพิพากษาก่อนที่จะเรามาเกิดนี่พอเราเกิดวันที่เราคลอดมานะเขาบอกมาแล้วอายุเท่าไหร่ที่เรามาเข้าท้องเนี่ยอยู่ได้กี่วันอยู่ได้กี่ปี7 วันก็ตายขวบหนึ่งตายขวบครึ่งตายตายหมด แต่ทุกวันนี้ตายแล้วเขาฉีดยาเลยฟึบไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะฟื้นมาตายอย่างเดียวไม่มีโอกาสได้ไปสั่งญาติเลยทำไมก่อนมีรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำไมก่อนตายแล้วฟื้นก็มาเล่าให้ฟังเยอะแยะตายแล้วมันต้องมีเหตุมีปัจจัยได้ฟื้นมาเพราะอะไรบางก็ยังมีเรียกผิดนะเรียกผิดเรียกถูกแล้วข้องที่นั่นนะ คนตายเนี่ยมันน่ากลัวถ้าเรานึกไปตามที่อาตมาพูดเลยโยมจะน่ากลัวมีญาติอาตมาชื่อตะคูนแกเมียแกท้องแก่แกตายตอนแกจะตายเนี่ยเมียแกก็จะออกลูกอยู่ๆแกตายตายแล้วก็ ชาวบ้านก็มางัดข้างฝ้าทำไมก่อนโบราณก็ยังงัดฝ้าบานมาทำโรงต่อโรงกันปุ๊บปั๊บปุ๊บเขาก็ถ้ามาเอาคนเป็นหรือคนตายคนตัดตินใจมาเอาคนเป็นก่อนก็เลยเอาคนเป็นก็ต้องออกลูกก่อน
ก็ไปตามหม้อตำแยมาออกลูกกันออกลูกเสร็จก็ให้นอนกระดานไฟทำอะไรเปาะกระโจมไฟกระโจมที่เขาอยู่ไฟอะสมัยก่อนมันต้องอยู่ไฟต้องเอาฟืนมาก่อไฟพิ้งให้นอนกระดานแผ่นเดียวอาตมาเคยเห็นพลิกไปพลิกมาบนกระดานนั้นไม่ไปไหนไม่ได้ให้อยู่นั้นอย่างเดียวจน 3 วันตะคูนนี่ก็ไส้ลงไปสวดเรียบร้อยแล้วจะเผาแล้วบ่ายๆเอาตะคูนไปสวดมาติกายังเมื่อบ่ายนะกุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาตะคูนแกฟื้นแกเส้นลงดังกุ๊กคนไปนั่งฟังพระก็สงสัยไอ้ตะพี่เอียนหรือไงอะไรลอกกลางวันเลยตะคูนแกฟื้น ทำไมก่อนเขาเอาผ้าข้าวปิดลงไว้เข้าเลยไปเปิดดูเห็นตะคูนนอนกระพริบตามแม่พูดไม่ออกทำปากพะงาบพะงาบเขาเลยอุ้มตะคูนออกมาแล้วหู้ไปฟังเขาบอกน้ำน้ำจะกินน้ำก็แล้วน้ำยอดปากให้ทำไมก่อนเขามัดกระสั่งอย่างดีน้ำยอดปากค่อยๆลุกไห้ที่ก็ป่วยจนตายนะไห้ไห้ไหนเดี้ยวนั้นเลย ลุกขึ้นมาคุยยังดีเลยกี่แค่กินน้ำเข้าถ้ำไปไงมาไงไปได้มาแกเล่าให้ฟังครับนู่นก็ไปขึ้นซ่านมาไปซ่านซ่านใหญ่สลาลั่งใหญ่คนตัวใหญ่พาแกไปแล้วไปเจอยมพบาลเข้าเปิดสมุดไอ้ที่เขาพูดกันเรื่องจริงนะเปิดสมุดที่ว่าสมุดเล่มใหญ่ๆเปิดหนังสือเปิดดูชื่อเขาบอกอุ้ยไม่ใช่คูนนี่ ไอ้ที่นั่นที่ให้ไปเอานี่อีคูนมันผู้ยิ่งไม่ใช่ผู้ชายเอาไปคืนเอาไปคืนแต่มันมีไก่ตรงไปฟ้องศาลยมพบาลเป็นผู้พิพากษาไก่ตรงมันบอกว่าอุ้ยนี่ไอ้เนี่ยที่ฆ่าฉันแกเคยเชือดไก่ก็เห็นไก่ไก่ตกใจอ้อไก่มาโผล่ที่นี่ไปฟ้องศาลไม่ต้องทําสํานวนนั้นไปยืนฟ้องเลยฟ้องศาลเขาก็ตกใจกลัวบอกเนี่ยไอ้เนี่ยฆ่าฉัน ทีนี้เขาบอกเอางี้คุณมึงยังไม่ได้ไม่มียังไม่ถึงเวลาให้มึงกลับไปก่อน เป็นกระโหลกตีนน้ำมันแดงๆเป็นน้ำคล้ายๆน้ำฝนปนน้ำเลือดแดงๆจางๆเขาเข้ากินน้ำน้อยก็ดึงมือเข้าเขาก็เลยปล่อยอ้าวกินท่ามถึงอย่างก็ไม่ถึงสักทีเลยก้มโคงเอามือทาบางหน้าก็เอาปากจุ่มไปที่น้ำกินน้ำเข้าเลยทีบตูดก็ยุกเลยปุ๊บมาโผล่ในโรงกุ๊กโดนยมทูต ถีบตูดเข้าลงไปเลยแสดงว่าร่างกายคนเนี่ยมันเห็นเป็นนำเลือดจำร่างเองไม่ได้ไม่เห็นเป็นคนเห็นเป็นน้ำก็ลูกน้ำก็เลยฟื้นมาก็ไม่ต้องเผาเขาก็ตัดไอ้เรียกมัดกระสั่งสมัยก่อนนะมัดห่วงนั่นแหละมัดตะคูนเนี่ยว่าคนตายแล้วมันเกิดเลยมันตาย ตายแล้วทำไม่ดีมันไปขึ้นซ่านเนี่ยไอ้พวกกึ่งบุญกึ่งบาปต้องขึ้นซ่านถึงว่าเราต้องปรุงบาปออกไปเอาแต่บุญอย่างเดียวตัดบาปออกไปเวลาจะตายอ่ะมันจะได้ไปบุญเลยไปเป็นเทวดาเลยเพราะเทวดาก็ทำใจให้เป็นสุขนะใจที่ปิติอยู่ในบุญบุญจากความนึกคิดกับบุญจากสมาธิเนี่ยคือเทวดาเทวดาจิตมันจะเป็นสุขสบายอิ่มเอิบในบุญนี่นะคือจิตเทวดาถ้าตายเป็นเทวดา แล้วในอนาคตข้างหน้าเราจะได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าเมื่อครบศาสนาเต็ม5,000 ปีพุทธเจ้าจะรวมธาตุพระบรมสารีริกธาตุที่เราเห็นที่เขาบูชากันตามเจดีย์ตามอย่างที่วัดสังฆทานที่บ้านเราที่บูชาเนี่ย5,000 ปีจะไปรวมกันอยู่ที่ต้นโพประกอบธาตุเป็นพุทธเจ้าแสดงธรรม7 คืน 7 วันแต่ว่ามนุษย์เนี่ยจะรู้อยู่แค่4,000 ปี ศาสนาเราจะอยู่มนุษย์อีก1,000 กว่าปี แล้วก็
อยู่กับเทวดาพันปีสุดท้ายตั้งแต่พันที่สี่ถึงพันที่ห้าอยู่กับเทวดามนุษย์ไม่รู้จักไปแล้วไปจากทุกวันนี้คนรู้จักเหมือนกันรู้จักพุทธศาสนาพุทธรู้แค่นั้นแต่ไม่รู้ว่าพุทธก็ซ่อนอะไรทําอะไรก็ทําอะไรก็ไปตามเข้านะเขาทําอะไรก็ไปวัดวาไม่มานั่นแหละเขาเรียกคนพุทธรู้แต่ว่าพุทธรู้ว่านับถือพุทธแต่ไม่ได้นับถือ เมื่อเรารักพ่อแม่เรารักแต่ปากรักแต่ในหัวใจนึกว่ารักพ่อแม่พ่อแม่เป็นไรเราก็ไม่เคยไปดูแลปล่อยอดอยากๆนู้นเลยต้องการไปทีต่อไปเราก็ต้องการไปทีเขาจะมาลูกเราก็มาห้าเราต้องการมาทีเราทิ้งพ่อแม่ไว้งี้ต่อไปลูกมันเห็นตัวย่างมันก็ทําเมื่อนี้ต้องการมาทีเราก็หูอกแห้งหรือตึ้งลูกมันก็ ปีหนึ่งมันมาห้าเราทิ้งเพราะเราทําอย่างนั้นเราต้องทําเนี่ยมันเป็นประเพณีที่ดีๆมันมีเยอะมาวัดพาลูกมาวัดเราก็มาทําเนี่ยเอากระดูกมาที่วัดมาให้พระมาติกาวังสกุลเนี่ยต่อไปลูกก็ทําตามแต่ถ้าลูกไม่รู้ต่อไปมันก็ทิ้งเลยทุกวันนี้ทิ้งลงทะเลหมดเอาไว้ซ่องชิ้นพอมันจะพอเลยซ่องชิ้นเราจะมาเกาะกระดูกซ่องชิ้นเลยกระดูกเราต้องสร้างลอยท่อนมันเผาเรือซ่องชิ้นเอามาใส่โกดไว้ที่บ้าน บางคนทิ้งเลยไว้แต่รูปไปท่มทะเลเนี่ยที่เขาบอกตายเลยแผ่นดินมันสูงตายสักคดีแผ่นดินจะได้สูงอีกหน่อยคนตายคนแผ่นดินสูงหน่อยนะดูนี่ไปไกลไปท่มทะเลจะเอาให้เต็มให้ได้ฉลาดเลยไหมลงไปลอยอังคารเอากระดูกไปลอยน้ําท่มทะเลกันจริงๆไปท่มทะเลท่มเดี๋ยวน้ําก็ท่วมเราสิ เอากระดูกไปท่องกันจนน้ำทีนี้มันตื้นมันก็น้ําก็ขึ้นมานี่ใช่ป่ะพูดถึงน้ำก็จะท่วมเราสิก็มันตายกันทุกวันไปวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นห่อทุกวันแล้ววันหนึ่งต้องเท่าไรไปทิ้งกันนะทางประเทศอยู่จังหวัดอะไรก็มาทิ้งในทะเลหมดรวมอกรวมใจเอากระดูกมาทิ้งทะเล ไม่ต้องสร้างพ่อแม่เลยอาตมาคิดไม่เหมือนโยมนะอาตมาไม่เคยเอากระดูกพ่อแม่มาเลยแม้แต่ติดตัวก็ไม่ได้เอามาถ้าว่าลืมพ่อแม่ไม่ลืมนึกถึงทุกวันทำสมาธิแผ่เมตตาให้ทุกวันนึกว่าพ่อแม่น่ะไปดีกว่าเราเรานี้ยังเอาตัวไม่รอดพ่อแม่นี่โอ้โหบุญมากมายแม้แต่มาเนี่ยเข้าฌานได้พูดถึงเข้าฌานแล้วลึกชาติได้อีกนะระลึกชาติให้เราฟังอีก เขาขนาดนั้นเราก็ไม่ห่วงแม่ตมาที่มาคิดยังว่าแม่คงเป็นพรหมเพราะเข้าฌานตายคนเข้าฌานมีแต่ความทุกข์เป็นเมื่อเราปล่อยยางรถลมหมดไปเฉยๆโดยไม่ทรมานอะไรเลยคนจะตายต้องทำอย่างนั้นนั่นแหละจะเป็นสุขดับแต่แล้วเป็นทุกข์คือดับตั้งขั้นชั่วคราวคือเอาจิตว่างๆเนี่ยทำจิตเป็นฌานจิตว่างจิตนิ่งดับความรู้สึกทางกายมีแต่จิตอยู่เฉยๆล้วนๆ จิตที่ว่างอยู่เฉยๆไม่ปรุงแต่งอะไรเลยนี่เขาเรียกฌานตายแล้วเป็นพรหมแต่พรหมที่เราบูชาทุกวันมันถูกตัดคอไปแล้วเนี่ยที่ไปบูชากันเนี่ยแถวๆไอ้ลัดประซ่งเนี่ยนี่เขาเอามากันไหมแต่จริงตัวจริงถูกตัดคอแล้วที่บอกเมื่อกี้เนี่ยพรหมอยู่ชั้นสามนี่องค์นี้เนี่ยเท้ามหาพรหมเขาตัดคอไปแล้ว นี่เขามาทําให้เราบูชากันไหมเราก็ไปกันยากได้แล้วก็ไปข้อเอากล้วยเอาอะไรไปไหว้กันจริงๆอะอาตมาเคยเห็นที่เขาบูชากันมีแต่หัวพรหมซีน่าเนี่ยมีแต่หัวเขาตัดคอบางคนก็ยังไส้ผ่านบูชาแต่นี่ก็บูชามันอีกพรหมคนละพรหมแล้วแต่ก็จริงก็พรหมเดียวกันเนี่ยเราบูชาไปพิษมันเป็นแค่ศาสนาพุทธนะที่พูดเนี่ยศาสนาพราหมณ์เขานับถือพรหมฮินดูอะ ข้อพรหมเป็นพระเจ้าพรหมลิขิตพวกเราก็มาพูดกันพรหมลิขิตพรหมลิขิตไม่มีใครลิขิตเราลิขิตตัวเองหัวเราะร้องไห้เป็นทุกข์เป็นร้อนร่ำรวยยากจนเนี่ยเราเป็นคนลิขิตคนเนี่ยทำตัวเองลิขิตตัดคอไปแล้วนี่แหละเขาเรียกลิขิตแจ้งเกิด เปลี่ยนใหม่ทำบาปมากก็มาทำบุญนี่เขาเรียกมาแจ้งเกิดมาทำใหม่เริ่มต้นใหม่
นี่จุดเริ่มต้นคือมนุษย์ทำไม่ดีไปไม่ดีทำอะไรที่มันทุกข์เราก็ทุกข์ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัวเพราะนี่มันคือความล่องแล้วในยักษ์ตัวเนี้ยมันจะมีข้อมือมีกำไลทองคำมีห่วงทองคำคล้องคอมีโซ่ทองคำคล้องเท้าอยากไอ้ตัวล่องที่ว่าเนี่ยทีนี้ไอ้ตัวล่องเนี่ย มันแก้ไม่ออกไอ้ห่วงที่มันคล้องเท้านี่ก็คือทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยเราไปไหนไม่ได้ห่วงโน้นห่วงนี้ห่วงบ้านไปวัดก็ติดอยู่แต่ที่บ้านห่วงลูกห่วงล้านโซ่ตัวเนี้ยมันคล้องเท้าไว้บ้านเรือนเราเนี่ยทรัพย์สมบัติน่ะคือห่วงที่คล้องเท้าไว้ไปไม่ได้มันตัดไปออกเป็นห่วงทองคําโซ่ทองคําคล้องเท้าไว้แล้วก็ห่วงกําไรอยู่ที่มือ ที่มือก็คือคนแต่งงานคนแต่งงานก็มีคนผูกข้อมือใครเห็นป่ะเขาเรียกไปผูกแล้วอ้าอยู่เย็นเป็นสุขนะอยู่ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเป็นก็จะอวยพรกันแต่จริงไอ้ที่ได้นะเขาเรียกใส่สิ้นนั่นแหละเอาใส่สิ้นเอาสิ้นไปให้บอกเออแกเนี่ยแต่งงานกันแกต้องมีสิ้นนะจริงๆก็ต้องพูดอย่างนั้นแต่เขาไม่ได้พูดเขาไปอวยพรให้อายุยืนให้อยู่กันนานๆแต่จริงนะ สิ้นเขาสมมุติขึ้นมาว่าสิ้นใช่สิ้นเอาไปพูกให้เขามีสิ้นของเรือนนะสิ้นห้านะมันจริงๆเป็นงานนี่เราสมมุติผิดคนก็เลยคิดว่าเขาอวยพรมงคลสมรสแต่จริงนั่นแหละห่วงถูกมากห่วงของข้อมือก็คือทํางานมากขึ้นหาเงินมากขึ้นห่วงไปไหนก็ห่วงภรรยาห่วงสามี ห่วงกันแกต้องตายพร้อมกับฉันแกจะมาตายก่อนฉันนะอยู่ไม้เท้ายอดพองกระบองยอดเพชรอะไรที่เขาอวยพรนั่นคือห่วงโซ่ที่ทองคํากําไรมือคือคนที่แต่งงานคนก็พอไปพูดมันก็ล่องใหญ่มีครอบครัวก็ล่องมากกว่าเดิมทีนี้ก็มีกําไรมีห่วงคล้องคอมีทองคําคล้องคอเป็นกําไรคล้องคอ แล้วก็ไปเวลามีลูกพร้อมแต่งงานแล้วมันจะมีลูกมีลูกก็เอาขี่คอทําไม่ก่อนไปไหนมาไหนคนทําไม่ก่อนไม่มีรถมีอะไรเขาก็เด็กเนี่ยคล้องคอขึ้นมานั่งบนบ่าไปทุ่งไร่ทุ่งนาก็เอาลูกนั่งบ่าพ่อไปขี่คอไปนะเขาเรียกห่วงลูกห่วงนี่คือห่วงลูกตายไม่ได้ลูกฉันยังไม่โตไปไหนไม่ได้ห่วงลูกห่วงอยู่เงี้ย นี่ก็เรียกห่วงหนึ่งแล้วก็มีเวลาจะตายตายแล้วเนี่ยเขาจะทําให้ห่วงอันเนี้ยไอ้ตัวล่องเนี่ยห่วงทองคําเขาก็เอาไส้สิ้นมาทําให้มาผูกเขาเรียกมัดกระสั่งเขาจะมีห่วงอยู่ที่คอห่วงหนึ่งมัดไว้มาผูกไว้ที่มือเป็นห่วงทําเป็นวงกลมเป็นห่วงไว้แล้วก็มัดไปที่เท้าเวลาตายเท่านั้นเขาจะตัดก่อนจะตัดเขาก็เอา เวียนเมนสร้างรอบเวียนเข้าเขาเรียกเวียนซ้ายเวียนไปทางซ้ายเขาเรียกเวียนเข้าเข้าไปในวัฏฏะทรงสั้นเวียนขว้าเขาเรียกเวียนออกเวียนไปในออกจากวัฏฏะทรงสั้นคือพระเวลาจะบวชเขาจะเวียนโบสถ์เห็นไหมเวียนไปทางขว้ามือขว้าเข้าออกไปทางนาฬิกาเดินน่ะนั่นเขาเรียกเวียนขว้า แล้วแต่เราจะว่าของเวียนเขาเวียนออกแต่มันไม่ได้เขาตัวเนี้ยเขาทํามาจากคนไถนาไถนาถ้าเราเวียนขว้ามันเวียนออกถ้าเวียนซ้ายเวียนเข้าทีนี้มันแล้วแต่เราจะคิดแต่จริงๆแล้วเขาเอาทําสมมุติว่าคนบวชเนี่ยคือคนเวียนออกจะออกจากวัฏฏะทรงสั้นนี้ไปคนที่เวียนเมนเนี่ยเขาเรียกเวียนเข้าในวัฏฏะทรงสั้นเวียนสามรอบ เราขึ้นเมนแล้วเขาก็จะเอาน้ำมะพร้าวเทใส่หน้าโป๊ะแล้วเขาลาดน้ำพอล้างหน้าแล้วเขาเรียกน้ำบริสุทธิ์น้ำมาล้างหน้าให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ตัดเขาก็ตัดห่วงที่ว่าเนี่ยห่วงทองคำนี่เนี่ยแต่มันเป็นไส้ติ่นตัดห่วงที่ข้าที่มือที่คอตัดออกแล้วก็จับศพความหน้าลงไปแล้วบายบายหันล่างให้เราไม่มาแล้วจุดไฟเผา
ไอ้คนข้างล่างก็กลัวไอ้คนตายนะฮะนั่นขนาดเขาจับความหน้าอย่างกลัวเลยกลัวจะกลับบ้านพวกเราที่มาบ้านไม่ได้ถ้าตายเนี่ยกลับบ้านเลยนะไปที่บ้านเดี๋ยวเขาก็ต้องจุดธูปไล่เราอีกมันก็ต้องไปห้ามหม้อมาขับเราเลยให้ไปอย่าไปมาไม่ได้ตายแล้วพี่อยู่กับคนไม่ได้ไปที่ชอบที่ชอบเราชอบอะไรก็ไปชอบมาวัดก็ไปสะวันชอบไปกินเหล้าเมายาก็ไปนรก จำบังคับไม่ได้ว่าไปไหนบอกให้ไปที่ชอบอย่างเดียวแกชอบอะไรก็ไปแต่ก็เราก็ต้องคิดว่าเขาไปดีไปที่ชอบที่ชอบนี่แหละคนเราพอตายก็กลัวกันนะพวกเมียเนี่ยจุดทูปไล่ไอ้คนพวกก็อยากกลับบ้านไอ้เมียก็กลัวจุดทูปให้ไปที่อื่นบ้านจะมาเมียตายเมียพวกตายพวกตายก็ต้นบ้านไปเผาของคืนมาเฮากระฐานหมู่บ้านเลย ให้เมียก็กลัวกลัวก็จุดทูบดิพ้องยังมันลบมากวนเลยลูกหลานมันก็กลัวฉันก็กลัวไปที่ชอบที่ชอบจะพ้องเลยจุดทูบบอกถ้าเป็นโยมจะทำไงพวกจุดทูบบอกไงโยมจะไปโยมจะอยู่โยมจะไปเรารักมันแทบตายเราจะมาห้ามมันจุดทูบไล่เราอีกใช่ไหมก็เลยคนข้างบ้านน่ะ เขาก็มามันเห่าจังเลยเขาก็มาดูใต้ทุ่นบ้านเขาห่างกันประมาณสัก100 เมตรมั้งขโมยมาลักไปหมดแล้วลักไถ่ลักจอบลักแห่ไปหมดแล้วมาไม่มีเลยเขาวิ่งตามมาเห่ามันทั้งเห่าทั้งห้อนมามันทั้งหมู่บ้านมาที่บ้านคนตายทั้งนี้ยังจุดธูปควันขโมงเลยเขาก็เลยตะโกนเฮ้ยพวกนั้นขโมยลักไปหมดแล้วถึงได้รู้ว่าไม่ใช่พวกตัวเอง พวกกลัวกันทางบ้านคิดจะกลับบ้านพวกก็จุดธูปอะไรถ้ามาจริงเราจะเสียใจไหมเราจะไปบ้านพวกจุดธูปให้ไปที่อื่นให้ไปที่ชอบก็เราชอบบ้านเราอยากจะไปบ้านพวกก็ไม่ให้ไปโยมต้องจําไว้นะถ้าโยมตายเขาก็จะจุดธูปอะไรอยู่เดี๋ยวก็จะห้าพระไปชวนวิญญาณให้ออกไปอีกไม่ให้อยู่อีกนะไปเชิญก็เรียกไปเชิญวิญญาณไปแล้วเสียใจไหมล่ะถ้าเรารู้ เสียใจถ้ารักก็จะตายแกดันกลัวฉันมันเป็นอย่างนี้คนตายมันกลัวกันเองพวกตายเมียก็กลัวมีคนกลับบ้านคนนี้กลับบ้านตายอายุ70 กว่าตอนนั้นเกือบ80เมียก็รุ่นเดียวกันตายคนจะตายง่ายแป๊บเดียวแข็งแรงทำนาได้80 กว่ายำเทือกอะไรได้หมด วันหนึ่งฝนมันตกจะทำนาก็เอาจอบไปขุดเขาเรียกหญ้าดอกข้าวขุดเอาหญ้าออกเป็นกอๆในทุ่งนาขุดแล้วทีนี้มันงัดจอบแล้วมันไม่ออกก็เลยเอามือชุดมันหลุดหญ้ามันขาดก็เลยง่ายท้องง่ายท้องก็ไปนอนข้างหัวคันนาปากเบี้ยวเลยไปเอามาพึกเลยนอนอยู่นั่นน่ะจนมืดพ่อไอ้พวกนั้นไม่มาก็เลยมาดูทุ่งนานอนอยู่ข้างหัวคันนา เขาเลยพากลับบ้านพอกลับไปอยู่ได้ไม่กี่วันแต่มาก็ไปเยี่ยมก็ยังคุยเขาเขาก็บอกถ้าตายมาเป็นสัปเหร่อให้หน่อยหน้าเขาสั่งไว้ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทำให้ตายตายก็เมียให้ลูกมาตามเราก็ไปบอกว่าแต่มาทำดีๆนะอย่าให้กลับมานะ ไม่มาฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวทำให้ยังดีเลยเราไม่ทำอะไรเขาให้ทำน้ำมนต์เราก็ท่องอิติปิโสทำน้ำมนต์ให้เขาไปพรมเราก็ไม่เราคิดว่าไม่มีไปแล้วเราเชื่อยังงั้นสร้างคืนเผ่าคืนที่สี่มาบ้านคืนที่เผ่าสวดไปสร้างคืนที่สี่กลับบ้านเมียให้ลูกมาตาม โอ้โหแกทำยังไงเมื่อคืนพ่อพวกนั้นมาบ้านเนี่ยฉันเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยพัวมาบ้านเขาก็บอกโอ้ยเขาห่วงแกนะซิเขาหิ้วข้าวคงมาบ้านนั่นแหละเขาห่วงบ้านเอางี้แกเอาข้าวเนี่ยใส่บินโตขนมกลับเนี่ยเอาไปถวายพระแล้วถวายทางบินโตไปเลยถวายสังฆทานพระไปเลยแล้วก็ตรวจน้ำให้เข้าเข้าอิ่มเขาได้กินเขาก็ไม่มาแล้วเขาเคยกินเขาเย็นนี่เขาไม่ได้กินเขาก็มาเขาอาจจะหิ้วเขาเย็น
เราเขาว่าไปนู่นเขาทำตามไม่มาสองสามวันไม่มาเลยเขามาบอกโอ้ยไม่มาแล้วไปแล้วก็กลัวเนี่ยเจ็ดสิบกว่าอย่างกลัวกลัวกันเองคนเราไม่มีอะไรเพราะความล่องเข้าใจไหมนี่เข้าใจนะแฟนตายไปจุดทูบไล่นะอย่าไปเชิญเขาให้เข้ามาแทนที่จะบอกพ่องมามานอนบ้านทั้งคืนต้องคืนก็ไปจริงมันต้องอย่างนั้นคนเคยนอนด้วยกันเขาก็จะมานอนบ้านคิดถึงเราเขาก็มาคนมันอยู่ด้วยกันพอตายจะมาไล่เข้าไหนใช่ไหมก็ต้องเข้าใจและทำให้มันถูกกระดูกที่เอามาเนี่ยเขาไม่ได้ชักบางตระกูลกระดูกของเราเขาชักบางตระกูลโยมที่เขาเอาไส้สิ้นไปวงๆนะเขาเรียกว่าให้มีสิ้นเขาสมมติขึ้นมาว่าสิ้นไส้สิ้นที่นี่เป็นไส้โยงนี่มันใหญ่ไปสิ้นเนี่ยจริงๆก็เป็นได้ไส้สิ้นคร่าวๆแต่งงานก็ใช้ไส้สิ้นคนตายก็ใช้ไส้สิ้นทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็ใช้ไส้สิ้นไปทำบุญเขาใช้ให้พระเก้าองค์เขาใช้ไส้สิ้นเอามามวนผันมาพูดไว้คือให้มีสิ้นคนตายที่จุงมาวัดเนี่ยที่เขาไปจุงกันศพมาเนี่ยเอาพระนำหน้าเนี่ยเขาเรียกให้มันมีสิ้นเอาสิ้นไปจุงคนตายต้องเอาสิ้นจุงมันต้องจุงยังไม่ตายสิ้นนะไม่ใช่ไปจุงตอนตายมันตายไปแล้วสิ้นที่แน่มันจะอยู่มีแต่ได้นี่เดี๋ยวเขาก็เผาทิ้งสมมติเขาสมมติให้เราดูเราก็ต้องเข้าใจสิ่งพวกนี้มันเป็นอุคลาที่ท่านเขาทำให้เราเห็นเฉยๆอาบน้ำศพก็เขาไม่ได้อาบอย่างนี้โบราณเขาอาบทั้งตัวเลยแม่แต่มันจับอาบทั้งตัวเลยฟอกสบู่ฟอกสระผมยังดีแล้วถึงเอามาใส่ลงทุกวันนี้ล้างมือเขาล้างให้เราดูมันไม่ได้อะไรไปเลยนะดูมือมันแบมาก็ฝุ่นยังไม่ติดพวกล้างกันเปื้อนที่เกลี้ยงให้รู้ว่ามันไม่ได้อะไรไปเลยถ้าเราไม่เอาไปติดใจไปพวกนี้ติดใจอย่างเดียวเงินทองถ้าเอาเป็นก้อนไม่ได้ใส่ลงก็จะเดี๋ยวก็ทับเลยเอาหมดขนาดใส่ปากยังเอาใส่ปากไปบาทยังเอาทำไมอาตมาเป็นเด็กกินโมดไอ้เงินปากพี่เนี่ยกินมาเยอะก็โมทนาก็เข้าเงินเข้านะเขาไม่เอาเราก็เอามากินก็มันคนตายแล้วอาตมานี่โตมาจากเงินปากพี่นะพ่อเป็นสับปะเลอทำไม่เคยเอาเงินใครเลยแต่เราไปเอาปากพี่ที่เขาเผาไฟก็มาขัดกับกระทั่งรางเท้าที่วัดก๋วยเตี๋ยวซ่องชามบาทหนึ่งทำไมก่อนชามห้าติดตังกินเงินปากพี่กินมาเยอะคนฉลาดไม่ต้องรอไส้ปากทุกวันนี้ตายแล้วเขาไม่ไส้ให้ด้วยไม่ก่อนเขายังมีดอกไม้ทุบเทียนคนจะตายเขาจะใส่ให้ ให้ไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีดอกไม้ทุบเทียนใต้มือจะไปไหว้นู่นบนดาวดึงนู่นเขาว่างไปดาวดึง ทุกคนทุกวันนี้ไม่มีอะไร ตายอยู่ในลมหายใจที่หม้อให้เป่าพรวดพุทพรวดเข้าปอดหายใจไม่ได้เราต้องขยันหายใจไว้นะแต่ไม่ต้องเอาลมหายใจเข้ามาให้บุญนะคือลมหายใจไอ้ที่เราที่เขาให้เรามันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่บุญเปล่าเท่าไรก็ตายถ้าบุญมันอยู่ที่กับเรามันจะเข้าจะออกมันเองนี่คือบุญหมดบุญนะตายหมดลมหายใจก็เป็นพี่เคยเห็นพี่ป่ะน้ำจะซีดนอนอยู่ในโรงนั่นเขาเรียกพี่คนก็กลัวคนตายนั่นแหละกลัวพี่ที่หน้าซีดนั่นแหละจริงๆอะแต่เขาเผาไปแล้วไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีแล้วเผาแล้วไปวัดแล้วสวดไปแล้วในเราก็ถูกสวดเนี่ยก็ดีใจก็โมทนากับโยมที่ถูกสวดมาแล้วสวดมาไล่คืนแล้วบางคนมาเป็นสิบคืนตายเที่ยวนี้ไม่ต้องสวดเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วพวกนั้นไม่ต้องสวดแม่เผาไปเลยแม่ฟังมาเยอะแล้วแม่เข้าใจพระบอกกันว่าเขาสวดให้แม่แล้ววันนั้นแม่ไปนั่งฟังพระบอกเนี่ยสวดให้โยมแล้วไม่ต้องไปชักบางตระกูลแล้วเขาชักให้แม่แล้วฉันแม่เข้าใจแล้วตั้งข้านทั้งไร่มันเสื่อมเกิดแล้วเสื่อมเกิดแล้วดับการดับตั้งข้านคือดับความคิดที่เราคิดนั่นแหละคิดไม่หยุดนี่แหละเขาเรียกตั้งข้านปรุงแต่งทำให้เกิดคนถ้าคิดคือเกิดถ้าไม่คิดคือดับดับตั้งข้านต้องดับก่อนตายเราไม่เป็นพระอรหันต์ถ้าดับเป็นเลยคือพระอรหันต์เรานี่ต้องให้ดับก่อนตายมันจะได้ไม่ไปเป็นนรกไม่ได้เป็นเปรตเรียกดับสังขารทุกวันนี้ดับพิษผู้คอตายวันนี้ไปทำบุญในห้องข้างผู้คอตายไปสองคน
ดับสังขารทุกข์ทุกข์ที่ใจจะไปดับที่กายดับผิดเมื่อเราเนี่ยขับรถคนขับไม่ดีเผารถทิ้งโมโหนะผิดมันดับผิดดับหรือตกนรกเนี่ยดับไปที่ร่างกายมันไม่รู้เรื่องมันเป็นขี้ข้าเรา เสียดายด้วยพ่อแม่ให้มายังไม่ได้ทําอะไรความดียังไม่เยอะเลยไปเฝ้าทิ้งกันแล้วคนเรานะมันเป็นอย่างนั้นถึงดับต้องขั้นจะได้เป็นสุขดับแต่แล้วเป็นสุขสุขจะดับจากความคิดเราก็เป็นสุขสุขต้องชาตินี้แล้วเกิดใหม่ก็เป็นสุขถ้าไม่ดับนะไปคิดมากเกิดเป็นมากคิดตึงบ้านเกิดเป็นแมลงวันเป็นอะไรไปเฝ้าบ้านนู่นแหละเป็นจิ้งจกตุ๊กแกนู่นแหละเพราะดับพวกนี้มาจากความคิด ความคิดคือไปเกิดคิดที่ไหนกับไปที่นั่นเข้าใจบ่เข้าใจนะก็เข้าใจก็จะได้ไม่ต้องกลัวพี่เพราะพี่เผ่าไปแล้วมาประเทศนานแล้วปกติมันเทศขอจะนานกว่าจะธรรมะกว่าจะเกิดมันใช้เวลานานเป็นชั่วโมงต้องชั่วโมงกว่าจะนึกธรรมะออก อันนี้มันไหวก็เลยลุกๆๆๆไปก่อนก็เข้าใจมั้งตั้งใจก็เข้าใจนะแสดงว่าอาตมาเนี่ยตั้งใจเทศนะโยมตั้งใจฟังป่ะแสดงว่าได้ประโยชน์สองครั้งอาตมาก็ได้โยมก็ได้อันนี้เป็นบุญแล้วก็เดี๋ยวตรวจน้ำให้ญาติที่กระดูกยุงล่างเนี่ยมีลูกมีอะไรอยู่พร้อมอยู่นั่นแหละปันนี้ไม่คอยแล้วพระเทศไม่เลิกสักที จะรีบกลับจะรอรับบุญแล้วจะกลับ ใครก็ไม่รู้ชื่ออะไรอ่ะชื่อเยือนมีเยอะมีเป็นพันเป็นหมื่นเยือนไหนไม่รู้ไอ้ที่รู้คือญาติเรามาคอยอยู่ใกล้เราพอบอกชื่อเยือนก็ได้เลยไส้เลือดแต่ถ้าเยือนอื่นเขาก็ไม่ได้ยินเขาไม่ได้มาเขาจะตามญาติพุทธเจ้าตามมาที่ญาติถ้าเป็นเปรตจะตามญาติมาญาติมีบุญมาเลยก็บอกเยือน นี่ก็สมมุติชื่อเยือนมันมีเยอะนะชื่อเยือนเราต้องบอกเยือนแน่เยือนแม่เราใครบอกพ่อแม่ในปัจจุบันชื่อเยือนนามสกุลอะไรก็บอกไปเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวเขาก็ไปเกิดแต่ถ้ายังไม่เกิดก็อาจจะไปเกิดเป็นอื่นแล้วตายแล้วเกิดมันไม่ดับทั้งขั้นไม่ดับตายแล้วเกิดยังไม่เป็นพระอรหันต์ตายแล้วเกิดถึงจะดับชั่วคราวก็เป็นพรหมเป็นเทวดาไป ปรุงเป็นบุญไว้เวลาจะไปเกิดได้เกิดสบายสบายเวลาหมดแล้วมั้งครูบาอาจารย์นั่งเมื่อยอะไรจะเลิกสักทีพอจะพูดธรรมะเกิดก็พอดีหมดเวลาก็เอาไปไปคิดที่อาตมาพูดเนี่ยไปคิดมันเป็นอย่างนั้น กระดูกกระดูกมันต้องมุดตายแล้วไปลอยน้ำหมดแล้วเลือกแค่นี้บางคนก็ไปไว้ทะเลอันนี้ไม่เกี่ยวมันไปแล้วนั่นเป็นธาตุเป็นดินไปแล้วนั่นพวกดินที่เอามาในดินทั้งนั้นตัวเขาไม่ได้อยู่ในกระดูกนั้นเลยจิตไม่ได้ทิ้งกระดูกนะถ้าโยมตายโยมจะทิ้งกระดูกไว้ไหมคิดว่าจะทิ้งอยู่ไหมถ้าเป็น คนฉลาดเราฉลาดเรารู้ว่าโอ้ยมันเผ่าเราหมดอยู่แล้วเราจะไปซิ่งทำไมโง่กินอะไรก็ไม่ได้พวกก็ไปทิ้งทิ้งคว้างคว้างใช่ไหมกินข้าวมันต้องกินก้อนไม่ได้ตายแล้วไปให้กินเป็นกระดูกไม่มีประโยชน์เป็นฝุ่นนี่รอเป็นฝุ่นเป็นดินไปมันคืนธรรมชาติแล้วจริงๆมันไปแล้วให้เราเห็นกระดูกก็กลัวไม่เชื่อลองเดินไปที่มืดๆคนเดียวไปเจอกระดูกที่กองกองมันก็กลัวแหละแค่ไปเจอกอดเขาตั้งมันก็กลัวแหละกลัวพี่ ใช่ป่ะนั่นแหละมันเป็นเรื่องของมนุษย์ก็หัดปลงสร้างข้าวก็เอามาใช้มาจะฝากคำกรไว้สักกรหนึ่งก่อนจะเลิกเนี่ย มนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขอยู่ใหญ่มิไปตัณหาหน่วงหนักหน่วงชักหน่วงไว้ฉันไปไม่ได้ตัณหาผูกพัน ห่วงนั้นผันผูกห่วงลูกห่วงล้านห่วงทรัพย์ติ้นตะลึงขานจงสละเสียเถิดจะได้ไปนิพพานข้ามพ้นภพสามยามนุ่มเศร้าน้อยหน้าตาแช่มช้อยงามแล้วทุกประการ
แก่เท้านั่งยานล้วนแตกเครื่องเม่นเอ็นใหญ่เก้าร้อยเอ็นน้อยเก้าพันมันมาทำเข้นใจให้ร้อนให้เย็นเมื่อยครบทั้งตัวข้นคิ้วก็ข้าวในตาก็หมัวเส้นผมบนหัวดำแล้วกลับงอกหน้าตาวาววอกดูหน้าบัดซี่จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยมันดอกไม้โรยไม่มีเกสร จะเข้าที่นอนพึงซ่อนภาวนาพระอนิจจังพระอนัตตาเหล่าท่านเกิดมาหลังแต่จะตายผู้ดีเข้นใจก็ตายเหมือนกันเงินทองเหล่านั้นมิติดตัวเราตายไปเป็นพี่ลูกเมียพั่วรักเข้าชักหน้านี่เขาเม่นซากพี่เปื่อยเน่าผู้พองหมู่ญาติพี่น้องเขาห้ามเอาไปเขาวางลงไว้เขานั่งร้องไห้แล้วกลับคืนมาอยู่แต่ผู้เดียวป่าไม้ฉายเขี้ยว เลี้ยวไม้เห็นไข่เห็นแต่ฟุ้งแรงเห็นแต่ฟุ้งกาเห็นแต่ฟุ้งมาอยู่แย่งกันกินกระดูกกูเอ้ยเลื้อยหลายแผ่นดินแรงกามากกินเอาเป็นอาหารเที่ยงคืนสงัดตื่นขึ้นไม่นานไม่เห็นลูกล้านพี่น้องเผ่าพันธุ์เห็นแต่นกเขาจับเจ้าเลี้ยงกันเห็นแต่นกแสกร้องแลกแหกควันเห็นแต่ฟุ้งพี่ร้องไห้ห้ากัน มนุษย์เราเอ้ยอย่าล่งนักเลยไม่มีแก่นสั้นอุตส่าห์ทำบุญคำจุนเอาไว้จะได้ทันพระเจ้าจะได้เข้านิพพานอ้างวันทามิสัพพะโซอ้างวันทานิปัตโยโหตุสาธุ การแสดงธรรมก็สมควรแก่เวลาเรามาข้อยุติไว้ลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีได้ละกาลัชนี สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเกินเวลาไป10 นาทีที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระวุฒิชัยมัทโวหลวงพ่อคำหนึ่งนะคะแห่งวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการถวายพระไตรไทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณลุงสมัครพุทธทองนะคะเป็นผู้ค่ะ ถวายพระไตรและไทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะ สาธุอนุโมทามิขยันให้ใจไว้นะจะอยู่นานๆค่ะพระไตรด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ถวายเลยพร้อมกันเลยค่ะต่อไปจะเป็นสองคณะด้วยกันนะคะจะเป็นผู้ถวายไทยธรรม8 ท่านและพระไตรอีก8 ท่านนะคะค่ะค่ะขอเรียนเชิญท่านญาติธรรมทั้ง8 ท่านนะคะมีคุณธนิดา คุณบรมบรรจงนะคะจำวิรวันรักสันติกุลคุณนัฐาชาววานิชนะคะพี่แชร์และคุณอมรการสังคพิชัยนะคะคุณกนิกาอยู่ในธรรมค่ะคุณนันทพัฒน์ยีรำและเด็กหญิงวรัญญาจันคำค่ะ8 ท่านเรียนเชิญค่ะค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะ ค่ะยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะให้สัญญาณถวายพร้อมกันค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นผู้ทอดพระใจบังสุกุลทั้ง8 ท่านค่ะค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะ ค่ะทั้ง8 ท่านเต็มตัวนะคะค่ะท่านที่1คุณวีนัทค่ะไม่ออกเลยค่ะคุณนัทพัฒน์นะคะคุณจิดาภารัตพรี
คุณสมรทิพย์คุณการประภาสันติกุลนะคะคุณบัวลาธีรทัตตานนท์นะคะคุณกุญชยาเกิดมีวงและคุณสุริยันบุญธาทิพย์ค่ะ8ท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกอธิษฐานจิตได้เลยนะคะระลึกถึงญาติผู้ล่วงลับนะคะเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับญาติของท่านค่ะค่ะพร้อมหรือยังคะค่ะยกผ้าไตรไว้เลยค่ะค่ะอธิษฐานจิตนะคะค่ะพร้อมแล้วนะคะเอาอีกท่านหนึ่งค่ะคุณเจ้าขาดหนึ่งท่านค่ะค่ะเขาไปเสริมท่านหนึ่งนะคะค่ะพร้อมแล้วนะคะพุทโธธัมโมสังโฆค่ะท่านทอดผ้าได้ค่ะสาธุค่ะทอดตามยาวค่ะค่ะพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายมีเที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกลับค่ะแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะในวันพรุ่งนี้13เมษายนก็เชิญชวนทุกท่านได้เข้าวัดนะคะเพื่อถวายพัตตาหารหวานข้าวน้ำปานะท่านใดจะมาส่งน้ำพระพุทธรูปนะคะหลวงพ่อโตจำลองและรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยตั้งปฏิสถานไว้ณบริเวณลานธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังพวงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วทิปะเมวะสมิจันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปรานาโซยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความเจริญทั้งปวงย่อมบังราดไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวันวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิเลสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาปะละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว
นาอิลุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามัทายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทานติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายัญจะโคทักกินาทินาก็ทักสินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิทาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีคารตังอิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ราโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลัญจะภิกขุนมนุปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุงเหหิปุญญังปสุตังหานามปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวทุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านรักท่านทุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุขอไปถวายองค์แสดงธรรมแล้วไปเลยครับเดี๋ยวจะได้ไปเมตตาครับมีเจ้าภาพมานำพระไตรอุปกรณ์ต่างๆมาถวายพระคุณเจ้าไอ้ทูตอนสายทูครับครับตอนนี้ไปก็เชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับหาอัมฮันฮะของสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควัตตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควัตโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบทาคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญกับพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ